สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดการวิพากรห่วงแม่เข้าโรงพยาบาลผ่าตัดใหญ่ขอขมาผิดที่ไม่เชื่อฟังคำสอนเรียกว่าเป็นลูกสาวกตัญญูทำหน้าที่ดูแลพ่อแม่ยามแก่เฒ่าเมื่อท่านเจ็บปวดก็ต้องหาคนดูแลอย่างใกล้ชิดสำหรับการวิพากรภรรยาล็อกเกอร์ชื่อดังเซกโลโซโพสต์คลิปวิดีโอขอขมาพ่อแม่หลังจากที่เคยพลาดพลั้งผิดพลาดไปก่อนที่จะโพสต์ข้อความเศร้าด้วยความเป็นห่วงว่าแม่ผู้เป็นที่รักกำลังจะเข้ารับการผ่าตัดใหญ่ในช่วงสถานการณ์โควิดที่ไม่สามารถเข้าไปเยี่ยมผู้ป่วยได้โดยการได้โพสต์คลิปวิดีโอภาพบรรยากาศการขอขมาล้างเท้าให้กับพ่อแม่พร้อมเขียนข้อความว่าขอขมากรรมที่ทำให้พ่อแม่เสียใจการขอโทษที่ดื้อรั้นมากขอโทษที่ไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่อโหสิกรรมให้ลูกนะพ่อแม่สำนึกผิดจริงๆแล้วค่ะถ้าการไม่ดื้อขนาดนี้คงไม่เป็นแบบนี้ผิดที่ไม่เชื่อฟังคำสอนพ่อแม่ขอโทษนะคะหลังจากนั้นไม่นานการก็ได้โพสต์ข้อความร่ายยาวถึงแม่ที่กำลังจะเตรียมตัวเข้ารับการผ่าตัดใหญ่ในวันที่10ตุลาคมหลังจากที่มีอาการปวดหลังมาสักระยะหนึ่งว่าเช้านี้แม่ต้องเข้าผ่าตัดใหญ่ประมาณ10วันแม่แก่มากแล้วแม่ปวดหลังร้องอดโอยทุกคืนจริงๆไม่อยากให้ไปผ่าตัดตอนนี้เลยกลัวโควิดแต่แม่ทรมานทุกคืนโรงพยาบาลเตรียมรับเข้าห้องเลยห้ามเยี่ยมเพราะโควิดคิดแล้วการก็กังวลและเป็นห่วงเพราะไม่ให้เยี่ยมขอให้แม่แข็งแรงเร็วๆนะแม่จะได้กลับบ้านเราเร็วๆแม่คงเหงาแย่เลยอดทนนะคะการจะโทรไปหาแม่ทุกวันนะแม่การอาจแสดงออกไม่เป็นแต่ทุกวินาทีพ่อแม่อยู่ในใจและทุกลมหายใจการเสมอค่ะวันนี้พ่อพูดว่าพ่อไม่เคยว่ามีแต่ชมว่าการเก่งครั้งแรกเลยนะคะพ่อปกติจะบ่นการแต่การรู้สึกดีที่สุดเลยพ่อแม่ไม่บ่นการวันนี้ขอบคุณค่ะการได้กำลังใจที่ดีจากพ่อแม่การชนะศัตรูหมู่มารทั้งหลายแน่นอนขอพรจากพ่อแม่แก้ไขสิ่งติดขัดให้เกิดความเป็นมงคลด้วยเถิดสาธุสาธุเพื่อนๆคะขอกำลังใจให้แม่การหายป่วยไวๆหน่อยนะคะแม่จะได้ไม่ทรมานขอบคุณมากนะคะขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ